ว่าโดยสบายนะท่านไม่ต้องเกรงอยู่กันมาท่านไม่ได้กลัวผมเท่าไหร่เพราะท่านอำเภอเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับปีหน้าผมก็เป็นตะแก่ไปที่พื้นที่ไหนผ่านต้องผ่านตะอำเภอในประเทศไทยของท่านทั้งหลายดูแลด้วยกันนะไม่ไปรบกวนอะไรหรอกมาพูดคุยกันบ้างทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันคงไม่ไปรบกวนอะไรท่านก็ถือว่าเป็นบุญนะนะท่านยังอยู่ในราชการอีกนานแม้ตั้งนานก็เทียบกับทหารท่านก็ไม่ใช่ทหารนะทหารเมื่อก่อนรุ่นผมเป็นผู้ว่าพงพันธ์อายุ37เดี๋ยวนี้40ต้นๆเป็นผู้การ50เป็นรองผู้จัดการของพลรองในพลที่ท่านเนี่ยเป็นรองและรองว่า54 55พอๆกันเพราะพอกันไฟนั้นก็หลายๆคนก็ต้องมีอนาคตหลายๆคนก็ได้ชื่อเป็นท่านอำเภอแล้วก็ทำงานนะผมก็ให้กำลังใจผมเองกับท่านรัฐมนตรีช่วยกับท่านปลัดกระทรวงอยู่ข้างบนนี้ผมคิดว่าผมให้ความยุติธรรมกับทุกคนได้ดีทีเดียวรวมทั้งปกป้องไม่ให้ใครมาทำในกระทั่งนะครับเชื่อมั่นว่าเราทำให้นะครับผมเองคือบังเอิญไม่มีญาติพี่น้องเป็นใครปลัดที่ต้องลุ้นเป็นแนวเบอร์หรือแนวเบอร์ต้องลุ้นขึ้นมาบนมันเป็นปลัดจังหวัดหรืออะไรผมไม่มีเพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องมองผมแบบกังวลดูแลให้อยู่นะครับท่านอำเภอท่านประจังหวัดทุกๆคนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นมาสักครู่นี้แล้วว่ารัฐบาลนี้เนี่ยขณะนี้มุ่งหวังเต็มที่ที่จะให้การบริหารงานเนี่ยมันผ่านไปจากศูนย์กลางลงไปส่วนภูมิภาคผ่านผู้บริการจังหวัดและลงไปถึงมือท่านอำเภอเข้าไปบางส่วนท่านผู้บริการจังหวัดก็ดูแลอปท.เหมือนกันอาจจะเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองแต่ในส่วนของพื้นที่เนี่ยไปตกอยู่กับท่านในอำเภอเป็นหลักที่จะดูแลพื้นที่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในขณะนี้เนี่ยท่านรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้การบริหารงานของประเทศชาติเนี่ยได้มีขั้นตอนแล้วการปฏิบัติซึ่งเราจะพูดคุยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่ผมจะพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดวันนี้ให้ท่านในอำเภอได้ทราบเพื่อท่านจะได้ไปร่วมมือกันทำอย่างไรก็ตามท่านในอำเภอก็ต้องดูแลทั้งปกครองอำชาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ต้องดูแลทั้งท้องถิ่นอย่างที่เรียนสักครู่นี้แล้วการบรรยายวันนี้ผมอาจจะเรียบเรียงให้ท่านได้ว่าในส่วนแรกผมอาจจะพูดถึงโครงสร้างการปกครองเล็กน้อยไปพูดถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของท่านในอำเภอทางนโยบายของผมที่ต้องการให้เห็นโครงสร้างและการปฏิบัติงานอันนี้เป็นส่วนของการที่จะพูดคุยวันนี้ของท่านในอำเภอในพื้นที่เนี่ยทำอย่างไรต่อจากนั้นในส่วนต่อไปก็จะพูดถึงงานสำคัญแต่ละด้านเช่นด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่นๆนะก็คงจะเป็นลำดับตามนี้กลับมาถึงบทบาทที่ผมยังอยากให้ท่านแอมเพอร์ทุกคนได้ใช้คำว่าได้ยึดมั่นให้ดีท่านเองหลายคนบางคนต้องโตเป็นพ่อเมืองเป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดในอนาคตอย่างไรก็ตามก็ต้องพูดเลยว่าบางคนผมไม่ได้ทำให้ท่านช้ามันเป็นไปเองของท่านในขณะนี้บางคนก็อาจจะอายุมากแต่ไรก็ตามการที่ได้มีโอกาสปกครองพื้นที่นะครับระดับอำเภอก็มีความสำคัญอย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อเป็นแล้วเนี่ยท่านก็คงหน้าที่ต้องทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของท่านนะค
ครับสุขภาพมีความสำคัญไม่ว่าท่านจะโตต่อไปหรือท่านบางคนก็อายุมากแล้วก็คอยทำงานให้ตั้งใจทำงานให้ดีเพื่อจะแก้ปัญหาระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลในเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของประชาชนที่จะบรรเทาเมื่อเขามีความเดือดร้อนนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยระลึกถึงสิ่งนี้เสมอนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าผมได้เรียนคุยกับท่านที่ดีกฎหมายปกครองท่านบอกประเทศไทยเนี่ยทำงานอยู่เนี่ยอยู่5คนครับท่านก็ต้องยอมนะเพราะท่านก็เป็นมาทุกตำแหน่งท่านบอกว่าประเทศไทยก็มีนายกมีผู้ว่ามีนายอำเภอมีกำนันใหญ่บ้านไม่ว่าจะทำอะไรนะเป็นตกอยู่กันเนี่ยตอนนี้ผมแถมให้นิดนึงก็มีฝั่งอปท.อีกส่วนนะแต่จะอยู่แค่นี้มีคนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงยืนยันอย่างว่านั่งหน้าผมเนี่ยคือคนที่จะทำให้แผ่นดินเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอยู่ที่หน้าผมทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นก็กรมการปกครองก็คงตระหนักแล้วว่าถ้ายังไงก็ต้องพูดกับคนพวกนี้ให้รู้เรื่องอย่างน้อยก็ต้องมีการพูดคุยกันปีละคนนะเอาผมมาคุยเอาทางรัฐบาลเนี่ยทราบมาบ่ายนี้ก็จะมีมาหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านรองปลัดที่เกี่ยวข้องเราคงจะมาพูดคุยกันมาพูดถึงอำนาจหน้าที่เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอำเภอคงทราบว่าของท่านเนี่ยปกครองท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเรื่องของสั่งการการมอบหมายหน้าที่การกำกับการติดตามการประเมินผลอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอพูดมันจะไปถึงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่เขาจะได้สบายใจท่านในอำเภอก็จะได้ทำงานได้นะครับแน่ๆเลยนะครับว่าการดำเนินการของท่านในอำเภอเนี่ยก็ต้องเน้นเรื่องงานเป็นหลักที่จะทำคงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคงไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่พวกไม่ใช่พรรคนะครับที่ผมต้องเน้นตอนนี้เพื่อที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นอปท.ทั้งหลายทราบว่ารัฐบาลนี้ต้องการให้ท่านเป็นกุญแจของรัฐท่านรับเงินเดือนของรัฐท่านมีกฎหมายอยู่ภายใต้กำกับของท่านในอำเภออยู่ใต้การกำชับของท่านในอำเภออยู่ภายใต้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านต้องอยู่บนบทบาทภารกิจตามที่ผมได้เรียนแล้วนะครับ ท่านมีหน้าที่เนี่ยมากมายท่านในอำเภอทั้งงานตามอำนาจหน้าที่ที่ปกครองกำกับตามที่ผมเรียนยังมีงานที่ต้องไปบูรณาการไปดำเนินการในส่วนของเช่นของกระทรวงมหาดไทยเองของทุกกรมเขาก็ลงไปที่ท่านงานใดที่ไม่มีหน่วยงานอื่นรับในพื้นที่ท่านในอำเภอต้องไปดูแลแม้กระทั่งงานที่มีหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมอื่นดูแลอยู่ท่านก็ต้องบูรณาการเช็คเช่นเดียวกับผู้ว่าการจังหวัดทำในพื้นที่จังหวัดนั่นเป็นดูแล้วเนี่ยท่านในอำเภอก็คือรับหมดทุกเรื่องตามที่ท่านทิดดีกรมการปกครองพูดจะเริ่มเห็นว่าผมฟังแค่นี้ผมยังนั่งนึกถึงท่านในมันเคยจะทำอะไรกันหมดได้ไง20กระทรวง19กระทรวงของเราด้วยมี20กระทรวงละ1เรื่องที่ท่านยังทำไม่หมดเลยแล้วมันมากกว่านั้นมันเรื่องมันมากกว่านั้นน้ำท่วมกว่าท่านเนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยในอำเภอขึ้นมาไม่ได้ไฟไหม้ตึกถล่มอะไรทั้งสิ้นข้าวราคาไม่ดีชาวบ้านเดือดร้อนไม่พ้นท่านทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยงานประจำของท่านงานในของกระทรวงต่างๆงานนโยบายของรัฐบาลเยอะแยะเลยจัดที่ทำกินเรื่องช่วยเหลือชาวนาเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนทาง